ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นก็มาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่เกิดขึ้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับวันนี้ก็ยังเป็นกระแสสังคมนะครับเกี่ยวกับการเมืองการเลือกตั้งนะครับก็เป็นเรื่องที่เดือดพอสมควรนะครับกรณีนะครับน้องโบณัฐฐายื่นฟ้องเปียวศรีเงินเทิดศักดิ์มงคลกิจมินประมาทนะฮะก็เมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะครับหลังจากที่มีข่าวคึกโครมไปทั่วสื่อออนไลน์นะครับในกรณีนะครับกรณีที่นะฮะนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยคนหนึ่งนะครับคือที่ศาลอาญานะครับรายงานข่าวมาว่าเมื่อเวลา 9:50 นาทีวันที่15 มีนา 2562นางสาวณัฐฐานะครับมัธยาหรือโบนักกิจกรรมเพื่อสิทธิพลเมืองพร้อมทีมทนายความได้เดินทางไปยื่นฟ้องนะครับเปรียวศรีเงินนะครับก็คือนายโลดงามแมนหรือเปรียวศรีเงินนะครับประธานกรรมการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และคอลัมนิสต์นะครับและอีกคนนะครับเทิดศักดิ์เจียมจิตวัฒนานะครับนี้ก็เป็นยูทูบเปอร์นะครับวิเคราะห์การเมืองนะครับอีกคนหนึ่งคือมงคลกิจนะครับอันนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลประเด็นไหนครับในประเด็นที่มีการนำภาพคลิปในกรณีที่มีภาพผุดออกมาที่คุณณัฐฐานะครับน้องโบนะครับคนสวยนะครับไปมีเพศสัมพันธ์กับชายคนหนึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งในพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีการตัดต่อภาพอะไรต่างๆออกมามีการประจานออกไปแน่นอนครับประเด็นดังกล่าวก็บอกว่า1มันเข้าข่ายความผิดหรือไม่เป็นเรื่องกล่าวหาเหตุเกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม2561ถึงเดือนมกราคม2562ผ่านพ้นมาเกือบ3เดือนนะครับก็เพิ่งมาฟ้องเท่าที่ทราบนะครับมันก็เป็นกรณีที่เป็นสิทธิ์โดยชอบนะในการที่ฟ้องใครก็ได้ถ้าภายใต้อายุความแต่ต้องฟ้องอ่ะมันมีผลที่ตามมาหรือไม่อย่างไรนั้นก็มีหลายประเด็นที่ต้องน่าคิดน่าสงสัยการทำหน้าที่ของสื่อสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมนะครับถ้าหากว่าวิพากษ์วิจารณ์ตามพรบ.คลองธรรมมันก็ไม่เข้าข่ายความผิดถ้าหากเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วนะครับผมก็เคยวิเคราะห์นะเรื่องนี้ที่น้องโบณัฐฐานี่ออกมาว่าคลิปที่มีการหลุดออกมานั้นเกิดจากกรณีทหารผมนึกถามนะครับว่าวันนี้ทหารคนดังกล่าวนั้นคือใครนะครับคุณบอกว่าคลิปหลุดออกมาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับเกิดจากทหารไปแอบถ่ายนะฮะหรือเกิดจากทหารวันนี้ตอบคำถามยังว่าทหารคนที่ว่าเนี่ยคือใครชื่ออะไรยศอะไรสังกัดหน่วยงานไหนก็ยังตอบไม่ได้แต่วันนี้กลับมายื่นฟ้องสื่อนะฟ้องไทยโพสต์ฟ้องวิหกนิวฟ้องมงคลกิจเขาไปสิทธิ์ฟ้องได้นะครับประเด็นสำคัญคือว่าการฟ้องเนี่ยมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับถ้าหากกล่าวอ้างว่าการนำภาพหรือซีดีที่มีการหลุดออกไปที่คุณไปแกล้งความร้องทุกข์ว่าภาพหลุดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดตามได้ว่าใครเป็นคนนำเข้าสู่ระบบสำคัญนะฮะตอนนี้ภาพที่มีการนำภาพโป๊เปลือยนะครับถ้าหากนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความผิดนะฮะตามพระราชบัญญัติว่าความผิดด้วยคอมพิวเตอร์นะครับกรณีทำภาพลามกเข้าสู่คอมพิวเตอร์นี่มีความผิดแต่ประเด็นสำคัญแล้วใครนำเข้าล่ะครับยังหาไม่เจอไอ้ตัวสื่อเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตามที่มีการปรากฏว่ามีการถกเถียงกันก็เราไปเปิดประเด็นก่อนนะครับบอกว่าภาพหลุดเนี่ยมีเกิดจากกรณีทหารวันนี้ต้องจับทหารมาให้ได้ทหารคนไหนล่ะครับเมื่อจับไม่ได้นะนักวิเคราะห์การเมืองนักวิชาการทางการเมืองและก็นักสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเขามีสิทธิ์ในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรณีดังกล่าวก็ชัดเจนนะครับมีการตัดต่อจริงนะครับถ้าการตัดต่อเป็นเรื่องจริงมันก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรอกครับเพราะในวันนี้ก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนักการเมืองคนดังกล่าวที่มีภาพปรากฏเป็นคู่ร่วมเพศนะครับกับคุณนะฮะก็เป็นกรณีที่สังกัดพรรคการเมืองและตัวเราเองมาฟ้องก็สังกัดพรรคการเมืองเท่ากันประเด็นสำคัญที่มาพูดวันนี้บอกว่าการทำดังกล่าวมันเข้าข่ายความผิดไหมเรามาดูกันนะครับมาไล่สายกันนิดนึงนะฮะก็ฟ้องมาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ก็บอกว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังเห็นไหมครับว่าเขาใส่ความเราไหมเขาก็วิเคราะห์กันว่าเป็นกรณีทำของทหารไหมมีข้อประเด็นว่าภาพนี่มีอยู่จริงอยู่แล้วและคนที่ปล่อยภาพออกมาเนี่ยคือทหารไหมและทหารที่ปล่อยมันยศอะไรมันปล่อยเข้า
เว็บไซต์ไหนคลิปที่มีการแพร่กระจายออกไปนั่นมีการตัดตอนผ่านเพจของใคร Facebook ใครเห็นไหมครับยังจับไม่ได้เลยเขาก็วิเคราะห์จากการในการที่เราให้ข่าวว่าเนี่ยเกิดจากทหารก็เกิดความเสียหายผมก็บอกว่าวันนั้นรู้สึกว่าทางคสช.เนี่ยได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพราะว่าไปกล่าวโทษทหารร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีนะครับประเด็นสำคัญคือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา326 328หรือไม่นะครับ328ก็บอกชัดเจนว่าเป็นการหมิ่นหมาดโดยการกระทำโดยการโฆษณาหรือภาพเอาภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีการตัดต่อภาพมีการเอาชื่อของพรรคการเมืองนึงมาใส่ก็แน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าใครตัดต่อแล้วเกิดความเสียหายก็ว่าไปความตรงนั้นสำคัญคือหมิ่นหมาดไหมการแสดงข้อความนะการแสดงความคิดหรือข้อความโดยสุจริตสำคัญนะเราไปดูว่าข้อยกเว้นในการที่คนที่มีภาควิจารณ์ทำหน้าที่สื่อเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนั้นไปดู329เรามาอ่านประมวลกฎหมายอาญานิดหนึ่งนะครับมาตรา329ผู้ใดแสดงความคิดเห็นอันดับแรกความคิดเห็นนะครับหรือข้อความโดยสุจริตประเด็นแรกคือเป็นการพูดว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่คุณไปกล่าวหาเนี่ยมีภาพคลิปภาพหลุดออกมาเนี่ยไปกล่าวหาทหารและคุณจับทหารไม่ได้ว่าทหารคนไหนนั่นเป็นการแสดงความคิดสุจริตไหมสองข้อความข้อความที่เขียนลงไปนะไม่ได้พูดเขียนว่าเนี่ยการที่น้องโบเนี่ยมากล่าวหาว่าคลิปหลุดไปแกล้งความไว้แล้วเนี่ยเกิดจากการกระทำของทหารเป็นการเขียนข้อความโดยสุจริตหรือไม่ถ้าหากสุจริตนะครับวงเล็บ1เพื่อความชอบธรรมป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรมเห็นไหมฮะถ้าหากว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพออกมาพูดเรื่องนี้ว่าคุณมาใส่ร้ายทหารคุณจับทหารไม่ได้เนี่ยทหารเสียหายทหารถึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษไงฮะวงเล็บ2นะในฐานะเป็นเจ้าพนักงานบัญชีที่อันนี้ไม่เข้าอยู่แล้วในวงเล็บ3นี่แหละสำคัญนะครับติชมด้วยความเป็นธรรมซึ่งบุคคลหรือสิ่งอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำหรือวงเล็บ4ในการแกล้งข่าวหรือความเป็นธรรมเรื่องการดำเนินการอันเป็นเปิดเผยในศาลหรือในการประชุมนะฮะการกระทำดังกล่าวก็ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทสำคัญคือการออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์ของผู้สื่อข่าวเป็นการกระทำโดยในฐานะสื่อหรือไม่ถ้าหากเป็นกรณีฐานะสื่อมันก็ไม่เข้าข่ายความผิดประเด็นสำคัญที่ว่ามีการฟ้องในช่วงการเลือกตั้งจริงๆความผิดนี้เกิดนานแล้วนะเกิดตั้งแต่ปีปลายปี2561ถึงต้นปี2562นะครับผมก็เห็นภาพแบบๆนะฮะแล้วก็เคยมาไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดบอกว่าให้ทางฝ่ายกฎหมายของกองทัพบกหรือของกองทัพไทยนะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับน้องโบในประเด็นคือไปใส่ไล่ทหารว่าทหารเป็นคนดำเนินการปล่อยคลิปหรือว่านำคลิปพวกนี้มีการไปดักถ่ายหรือดักอะไรบางอันพวกนี้เข้ามาแต่ไม่สามารถจับมือทหารได้จับไม่ได้ว่าทหารคนไหนเป็นคนไปทำก็ทำให้ทหารเกิดความเสียหายทหารก็หมายถึงทหารทุกคนนะฮะเขาบอกมาอย่างนั้นและกรณีที่เทิดศักดิ์เจียมจิตพัฒนานะฮะกรณีที่เปรียวสีเงินกรณีที่มงคลกฤษออกมาเข้าวิจารณ์นะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้เป็นการใส่ความเป็นการสร้างภาพหรือเป็นการเข้าวิจารณ์ดังกล่าวนั้นเป็นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลหรือไม่แน่นอนครับบทบัญญัติของกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา326บอกว่าโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงนะครับโดยประการนะครับต้องเป็นกรณีใส่ความเท็จถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็มีความผิดหรอกครับนะฮะแต่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ต้องได้รับการรับรองคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329หรือไม่ถ้าหากเป็นการพูดป้องกันสิทธิ์ของตนตามพรบ.ครองธรรมนะฮะมันก็ไม่เข้าข่ายความผิดอยู่แล้วบัญญัติกฎหมายบัญญัติว่าไม่เป็นความผิดนะฮะสำคัญตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นการไปใช้สิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เกินขอบเขตที่กฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไว้แน่นอนครับมันก็เป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดก็เป็นความผิดยอมความได้นะประเด็นนี้นะครับสำคัญที่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นจริงไหมนะมีคลิปดังกล่าวจริงไหมถ้าเป็นการตัดต่อไม่ใช่เรื่องจริงแต่วันนี้ก็มีการยอมรับแล้วนี่ครับบอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงระหว่างคน2คนกับน้องโบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นนักการเมืองและสังกัดพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง
แน่นอนครับถ้าหากเรื่องจริงแล้วการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงอยู่ในสื่อมันไม่เป็นความผิดหรอกครับนะฮะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์มันน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการกล่าวหาทหารวันนี้ถ้าทางผู้ฟ้องสามารถไปนำหลักฐานหรือว่าดำเนินการจับกุมคุมขังนะฮะดำเนินคดีกับทหารคนดังกล่าวที่มีการปล่อยคลิปหรือถ่ายคลิปมาได้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทหารกระทำความผิดจริงวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะแต่เพียงว่ามาฟ้องบอกว่าสื่อเนี่ยไม่มีจรรยาบรรณนะฮะวิพากษ์วิจารณ์เกินขอบเขตก็เป็นกรณีที่ศาลต้องมีใช้นะครับโดยส่วนตัวผมเองแล้วก็บอกว่าหลายครั้งนะผมถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทเยอะนะฮะนะเยอะมากเลยผมหลุดมาทั่วแทบทุกคดีนะครับไม่แทบทุกคดีทุกคดีนะฮะถูกฟ้องเยอะมากเลยในการทำหน้าที่ของผมเนี่ยทำที่ทนายความด้วยออกโนติสสอบถามติดตามทวงถามหนี้นะมีคนโกงลดไปนะฮะ172 ล้านผมออกโนติสทวงถามให้เอาเงินมาชำระหนี้ไปกล่าวหาว่าผมเนี่ยหมิ่นประมาทศาลก็ยกนะครับเป็นเรื่องจริงด้วยสืบพยานวันที่2ที่3 4นี่มี3 2 5 62นะครับก็เป็นกรณีนะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวพอสมควรนะครับส่วนจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับคนที่จะนำชี้เบื้องต้นก็คือตัวนักกฎหมายก็ไม่สามารถไปนำชี้ศาลได้ส่วนศาลก็เป็นคนพิจารณาว่าการออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะภาพเคลื่อนไหวภาพวิดีโอที่มีการเมคเลิฟกันระหว่างคน2คนและก็หลังจากนั้นก็มีการสร้างวาทกรรมขึ้นมาว่าเรื่องดังกล่าวเกิดจากการกระทำของทหารนะฮะแต่วันนี้ยังไม่สามารถจับทหารได้การที่เทิดศักดิ์เจียมจิตพัฒนาซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะวิเคราะห์ข่าวการเมืองและก็คอลัมนิสต์ดังชื่อดังไทยโพสต์นะครับเปิลสีเงินอีกคนนึงก็หัวหน้าพรรคมงคลกิจนะครับออกมาวิจารณ์ว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับทหารนะเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าจะมีใครสักคนนึงต้องการสร้างอะไรยังไงนะครับก็ต้องไปดูคลิปนะฮะส่วนตัวผมเองก็มองว่ามันไม่ถึงกับการหมิ่นประมาทเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและมีอยู่จริงและเป็นกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ใช้สิทธิ์โดยสุจริตในการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะครับในการที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจรัฐเช่นเดียวกันนะว่าผู้มีอำนาจรัฐคือฝ่ายทหารเนี่ยมาเกี่ยวข้องทำให้ตนรับความเสียหายน่าจะฟ้องทหารนะครับถ้ารู้จริงฟ้องกองทัพไปเลยนะฮะกองทัพก็เป็นนิติบุคคลเนี่ยถ้าฟ้องไปก็โดนฟ้องสวนแน่นอนเพราะว่าไปกล่าวว่าทหารไม่รู้ว่าทหารคนไหนนะครับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็ต้องรอให้ศาลนะฮะเป็นคนที่ขาดตัดสินเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะต้องเป็นทนายในคดีนี้นะฮะให้พี่ชายตัวเองนะครับไม่รู้ว่า3คนนี้จะแต่งตั้งผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรครับคดีก็ว่ากันไปนะครับถ้าหากพูดคุยกันแต่ว่ามาฟ้องในช่วงเลือกตั้งจะเป็นกรณีไม่ให้ผู้สื่อข่าวออกมาพูดมาคุยเรื่องของการเลือกตั้งคงหยุดไม่ได้หรอกครับการเลือกตั้งเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจการเมืองคือเรื่องของอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจปกครองประเทศเห็นไหมครับนักการเมืองแต่ละคนก็คือต้องการเข้าไปปกครองประเทศนักเลือกตั้งแต่ละคนบอกว่าออกมาเดินขบวนออกมาทำทุกอย่างนี่เพื่ออะไรครับเพื่อการเมืองการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจเห็นไหมครับอยากเลือกตั้งต้องเลือกตั้งนะก็ไปกดเป็นบัญชีรายชื่ออยู่ในพรรคอนาคตใหม่นะก็คือประสงค์เขาก็ต้องการอำนาจนะฮะดังนั้นนักการเมืองก็สรุปง่ายๆก็คือนักแสวงหาอำนาจดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับจะเลือกใครเป็นตัวแทนที่กฎหมายให้อำนาจอยู่ในมือของท่านท่านต้องเลือกนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ไม่เป็นปรปักษ์ปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำคัญนะครับพรรคการเมืองถ้าหากเลือกพรรคที่ไม่มีอุดมการณ์ตั้งการเมืองขึ้นมาเพื่อหวังกอบโกยไม่ได้เทิดทูนสถาบันนะฮะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เป็นพรรคการเมืองที่บอกว่าไม่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองพี่น้องต้องดูดีๆนะครับอย่าไปเชื่อวาทกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อฉาบฉวยเราต้องดูนานๆการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเข้าไปทำหน้าที่แทนเราเนี่ยเราต้องคิดไต่ตองให้ดีนะครับบางคนว่า2475คืออะไรก็คือคณะราษฎรที่ไปยึดอำนาจกษัตริย์เอากษัตริย์มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเห็นไหมครับผมพูดถูกไหมนี่บอกว่าหนึ่งณวันนี้จะบอกสารต่อคณะพระราชคืออะไรเลยครับเดี๋ยวว่ากันเรื่องนั้นใจเย็นครับ
แต่วันนี้เอามาพูดเรื่องเพราะน้องโบนะน้องโบก็ต้องใช้สิทธิ์ไปไม่ว่านะฮะน้องโบพี่ก็ในฐานะเป็นทนายความก็เห็นด้วยนะที่มาใช้สิทธิ์ส่วนจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องให้ครบองค์ประกอบความผิดให้ศาลเป็นคนชี้ขาดตัดสินนะครับแต่การที่ภาควิจารณ์ถ้าอยู่ในขอบข่ายขอบเขตและการให้ข่าวตามความเป็นจริงตรงไปตรงมามันก็ไม่ผิดหรอกครับนะวันนี้ผมบุญถาวรปัญญามชุดออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าการที่เทิดศักดิ์เตรียมจิตพัฒนาการที่เปลวสีเงินและก็มงคลกิจได้วิพากษ์วิจารณ์คลิปวิดีโอที่มีการปล่อยออกมาในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับในกรณีน้องโมเกิดความเสียหายว่าถูกเจ็ดชังหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นกรณีที่ต้องออกมาไขข่าวว่าเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326มาตรา328นะครับถ้าหากเป็นกรณีวิพากษ์วิจารณ์เป็นการติชมเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนตามพรบ.คลองธรรมการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์สาธารณะตามมาตรา329มันก็ไม่เป็นความผิดทางอาญาไม่เป็นความผิดหมิ่นประมาทพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนครับครับสวัสดีครับ